นี่อีกคลิปหนึ่งนะคะป้าจะให้ก็ดูคุณลุงคุณลุงกำลังเตรียมดินเตรียมกระถางให้ป้าคุณลุงทักทายนะเร็วมีแต่คนมืองามๆพี่น้องเลยคุณลุงเตรียมดินเตรียมกระถางสองป้ายายช่วยกันขันแข็งนะคะเพื่อลูกเพื่อหลานหมดแล้วแต่ว่าอันนี้มันตายายน่าจะได้กินด้วยเด้อเพราะว่ามันแค่3เดือนเองเขาบอกก็จะติดผลนะคะมันเป็นเหมือนผลไม้มันเป็นผลไม้นั่นแหละเขาบอกว่ามันเป็นผลไม้นะคะแล้วผลไม้ก็สีสวยๆเนาะเห็นเขาโฆษณาสีม่วงนะคะเป็นลายๆสีม่วงเป็นตระกูลเมลอนก็เมลอนนั่นแหละชื่อว่าเปปิโนเมลอนนะคะเปปิโนเมลอนลูกก็สวยประดับได้ด้วยเป็นไม้ประดับเป็นผลไม้ประดับได้ด้วยกินได้ด้วยอีกต่างหากและถ้าปลูกเยอะนะคะมันก็สามารถขายได้ด้วยอีกต่างหากป้าก็สนใจเนาะเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งนะคะกิ่งปักช่ำเขาบอกว่าปักช่ำกิ่งขยายพันธุ์ด้วยการเอาใช้กิ่งปักช่ำก็ได้ต่อไปจะได้ไม่ต้องซื้อแพงๆนะขยายเอาถ้ามันได้ผลจริงๆเนาะลูกอร่อยสรรพคุณนี่โอ้โหคุณค่าทางอาหารเยอะแบบนี้นะป้าจะขยายกิ่งปลูกเปปิโนขายมันสิปลูกได้บ้านละบ้านห้างพี่น้องอันนี้เขาจับปลูกที่ทางภาคเหนือเขาปลูกทางเหนือนะคะว้าวสักเพียงแค่ต้นที่3ต้องการรดน้ำแค่เพียงอาทิตย์ละ2ครั้งเท่านั้นเองนะคะต้องได้ถือใจประเปียกสัปดาห์ละ2ครั้งเท่านั้นเขาบอกก็สามารถอยู่ได้อันนี้แต่ว่าตอนนี้หน้าฝนแฉะป้าจะต้องเอาเข้าไว้ในร่มก่อนเด้อเนี่ยเอาไว้ในชายคาแถวชายคาให้ฝนปิวใส่นะคะไม่ให้โดนตรงๆนะให้ละอองฝนโดนก็พอแล้วละอองฝนโดนก็พอแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าต้นมันโตเนาะแล้วรากต้องการที่จะเดินไปเยอะกว่านี้เนาะป้าก็จะเอาไปลงดินปลูกลงดินก็ได้นะคะแล้วก็ปลูกใส่กระถางก็ได้ป้าเลยเลือกวิธีปลูกใส่กระถางเพราะว่าป้าเอาต้นไม้มาหลายชนิดปลูกลงดินไม่เคยเห็นไม่เหลือเลยพี่น้องละมุดพันธุ์พิเศษของป้าลูกโตนะเขาโฆษณาเนาะก็ตายไปแล้วนะเหลือสักต้นหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้มะม่วงหาวพันธุ์พิเศษที่บอกว่าหวานกรอบอร่อยกินแทนผลไม้นั่นไม่เหลือแล้วนะคะไม่โตเลยเพราะว่าเอาไปลงดินมันแห้งแล้งแล้วก็ดินมันขาดสารอาหารป้าก็ไม่มีเวลาดูแลเพียงพอเนาะต้องเอาดินตรงนี้มาปลูกให้มันแน่นๆเพราะรากจะได้เดินมีที่เกาะมีที่เดินไปเนาะลงทุนซื้อกระถางใหม่เลยเด้อป้าเปียกจะลงทุนซื้อกระถางมาใหม่เลยเด้อจ้าเด้อนี่มันไม่ได้เลยอ่ะมันอยู่ๆมันก็เต็มมันก็หายไปพื้นที่เต็มอะไรแบบนี้นะสักครู่นี้ไม่รู้ว่าได้กินโอ้ยคุณลุงก็พาแต่เอามือโกยเนาะ